าดูวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้าวบดราดนมแม่นะคะออยจะใช้เป็นข้าวสุกประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะเป็นข้าวที่ผู้ใหญ่ทานนี่แหละค่ะแล้วก็นมแม่ที่จะใช้เป็นนมที่ฟรีซทำสต็อกเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะละลายแล้วก็เอามาราดลงไปในข้าวบดค่ะอุปกรณ์ก็จะมีหม้อต้มข้าวอันนี้ออยซื้อมาใหม่เอาไว้สำหรับต้มข้าวให้เด็กๆโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ได้ใช้รวมกับที่ทำกับข้าวอยู่นะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีกลิ่นพริกกลิ่นเครื่องเทศติดอยู่กับภาชนะนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นถ้วยบดค่ะจะเป็นถ้วยบดแบบไหนก็ได้นะคะแต่ออยได้มาเป็นตัวนี้ค่ะถ้วยอันนี้มาพร้อมกับไม้บดอันจิ๋วนะคะแล้วก็ตรงก้นถ้วยเนี่ยเขาทำมาเป็นพื้นผิวหยาบๆเป็นเส้นๆแบบนี้นะใช้ในการบดได้ดียิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนการทำออยก็จะนำข้าวสุกไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะต้มสักประมาณ10นาทีพอเดือดแล้วเราก็ไปลองคนๆดูนะถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่าข้าวยังไม่แตกตัวดีพอก็ต้มต่อไปอีกสักประมาณ 10-15 นาทีค่ะพอข้าวสุกแล้วเราก็นำขึ้นมากรองน้ำออกนะคะเวลาบดจะได้ง่ายๆถ้าเรารู้สึกว่าข้าวบดเนี่ยมันข้นมันเหนียวเกินไปเราก็เอาน้ำที่กรองออกเมื่อกี้เนี่ยล่ะค่ะเติมลงไปค่อยๆเติมทีละนิดดูก็ได้นะคะจนกว่าเราจะได้เนื้อที่ละเอียดสำหรับมื้อแรกของเด็ก6เดือนเนี่ยออยก็จะบดแบบละเอียดมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วออยก็จะผสมนมแม่ลงไปนะคะถ้าน้องไม่ได้ทานนมแม่เนี่ยก็ใช้เป็นนมผสมก็ได้นะคะคนให้เนื้ออาหารเนี่ยมันจะเหลวๆหน่อยเพราะว่ามื้อแรกของน้องเนี่ยกระเพาะอาจจะยังไม่คุ้นเคยในการย่อยอาหารที่เหนียวข้นเกินไปก็ได้นะคะมื้อแรกวันแรกของลูกเนี่ยเขาอาจจะยังทานได้ไม่มากหรือเด็กบางคนก็ไม่ทานเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาได้เท่าที่ได้นะคะแล้วก็เริ่มใหม่อีกวันถัดไปค่ะวันนี้เป็นมื้อแรกของอาเจิ้นเลยนะคะตอนมื้อแรกของจี้หมิงพี่ชายอาเจิ้นเนี่ยออยก็ป้อนข้าวราดนมแม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เริ่มต้นที่อายุใกล้ๆจะครบ6เดือนพอดีเหมือนกันด้วยค่ะช่วงแรกออยก็จะป้อนเป็นวันละ1มื้อนะคะเลือกเวลาที่เราสะดวกเลยค่ะออยจะสะดวกเป็นช่วงมื้อสายๆก่อนเที่ยงนะคะป้อนเสร็จแล้วก็จะได้อาบน้ำด้วยเลยออยจะงดนมในมื้อนั้นแล้วก็ป้อนเป็นข้าวแทนนะคะปริมาณที่จะป้อนเนี่ยก็เริ่มต้นที่ 1-2 ช้อนโต๊ะก่อนในช่วงวัน2วันแรกนะคะเขาอาจจะทานไม่หมดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปในสัปดาห์ถัดๆไปค่ะออยป้อนข้าวบดราดนมแม่แบบเดียวกันไปสักประมาณ 2-3 วันนะคะลองดูก่อนให้น้องเนี่ยคุ้นเคยกับรสชาติแล้วหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเมนูอาหารเป็นอย่างอื่นค่ะ